อิงอิงอิงนภัทรกราบขอขมาคุณแม่แม่อิงอิงไม่ยุ่งดราม่าบ้านเล็กธัญญาลั่นต้องทำงานหาเงินเป็นซิงเกิลมัมต้องทำงานไม่มีเวลาเฝ้าลูก24ชั่วโมงสัตว์กลับคนด่าขอให้กรรมกลับไปที่แต่ละคนอย่าให้ลูกเป็นเหมือนตนรับถามอิงอิงแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบด้านอิงอิงต้านดราม่าไม่ไหวต้องปิดไอจีเดือดสุดตอนนี้ต้องยกให้กรณีธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลออกมาเปิดศึกปรามนักศึกษาด่าตนไม่ว่าแต่อย่าลามลูกและยื่นคำขาดเป๊กสัญชัยเองตระกูลหากเลือกอีกฝ่ายพร้อมหย่าหลายวาทะสาวธัญญากลายเป็นประเด็นแซบโดนใจในโซเชียลขณะที่ทัวลงอิงอิงอิงนภัทรหนักมากเกินจะต้านไหวถึงขั้นล่าสุดต้องปิดอินสตาแกรมหลังตกเป็นข่าวอื้อฉาวคุณแม่สาวอิงอิงก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทางช่องอมรินทร์ทีวีปมเป็นบ้านเล็กสาวธัญญาโดยให้สัมภาษณ์อย่างเผ็ดร้อนว่าใครก็ต้องห่วงลูกกันทั้งนั้นแม่ใครใครก็รักลูกเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเกิดจากอะไรเริ่มแรกเป็นยังไงตอนนี้ขอทำงานไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นเพราะชีวิตดำรงด้วยการหาเงินเป็นซิงเกิลมัมตั้งแต่แรกเลี้ยงลูกมาเองคนที่ถล่มว่าแม่ให้เอาเวลาไปดูแลครอบครัวซัดขอให้กรรมกลับไปที่แต่ละคนก็แล้วกันเป็นซิงเกิลมัมมีเวลาเฝ้าดูลูก24ชั่วโมงไหม